ในมุมของภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวค่ะเพราะก็คาดหวังเหมือนกันว่ารัฐเนี่ยอาจจะกำหนดแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวทำให้คึกคักมากขึ้นนะคะมีความคิดเห็นจากอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังที่สนับสนุนแบบนี้นะคะบอกว่ารัฐควรจะแบ่งเงินดิจิตอล 3,000 บาทหรือร้อยละ30เข้าภาคธุรกิจท่องเที่ยวค่ะหลังจากนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทยังอยู่ระหว่างเสียงคัดค้านแล้วก็สนับสนุนนะคะก็มีภาคการท่องเที่ยวออกมาแสดงความคิดเห็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังบอกว่าส่วนตัวเขาเห็นด้วยถ้าเงินจากโครงการดังกล่าวกว่า 500,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะจะช่วยอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้ธุรกิจการค้าขายเนี่ยดีขึ้นอย่างเป็นลูกโซ่ส่งผลดีต่อกันนะคะแต่ทางด้านของผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเขาบอกว่ารัฐเนี่ยควรจะแบ่งเงินสักส่วนนึงประมาณร้อยละ30อัดเข้าไปในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็จะยิ่งเสริมให้ธุรกิจฟื้นขึ้นทั้งร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทห้องพักผู้ประกอบการค้าต่างๆโดยอาจจะทำในลักษณะเดียวกันกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือโครงการคนละครึ่งซึ่งก็มีโมเดลอยู่แล้วค่ะเพราะที่เราเห็นว่า 10,000 เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปในภาคไหนบ้างจะไปใช้ในส่วนไหนบ้างก็ในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งตัวผมก็เป็นผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารนะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยส่งเสริมนะฮะการท่องเที่ยวโดยอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในส่วนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์สัก 30% ก็ยังดีใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าธุรกิจต่างๆก็จะได้ดำเนินการได้ไปได้ด้วยดีครับชวนคุณผู้ชมลองไปฟังความเห็นจากนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางมาเที่ยวมารับประทานอาหารมาซื้อของฝากที่จังหวัดตรังเขาก็บอกว่าเรื่องเงินดิจิทัลมูลค่าสูงคนในสังคมก็ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความเห็นออกเป็น2ฝ่ายที่ชัดเจนก็คือคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวเขามองว่ารัฐอาจจะต้องใช้เงินสักก้อนอาจจะ 1-2,000 ล้านเอามาทำประชาพิจารณ์แล้วถามความเห็นก่อนจะดีหรือเปล่านะครับลองไปฟังเสียงประชาชนครับเอาถ้าเงิน 560,000 ล้านเนี่ยทำประชาพิจารณ์น่ะคุ้มอาจจะเสียเงิน 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเนี่ยจะไปทำประชาพิจารณ์ต้องเสียตังค์อยู่แล้วแต่มันคุ้มกว่าเงิน 560,000 ล้านก็จะได้ลองทำจะได้ไม่ต้องแบ่งแยกกันว่าคนนั้นเอาคนนี้ไม่เอาก็ใช้ประชาพิจารณ์เนี่ยแหละถูกต้องแล้วใช่มั้ยจะได้มันใช่ก็คือเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงก็เอาตามนั้นมีนักท่องเที่ยวอีกคนนึงที่นักข่าวได้ไปคุยด้วยนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีเธอก็เขาก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าคนที่จะให้คนที่จำเป็นหรือว่ายากจนจริงๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือมีรายได้น้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับคนที่จนๆจริงๆที่ต้องการความช่วยเหลือและเขาไม่มีรายได้อะไรเลยหรือรายได้ต่ำมากค่ะนั่นสมควรจะได้รับไม่ใช่เหวี่ยงแหให้คนไปทั่วไปเลยซึ่งจะอาจจะไม่มีค่าตามความต้องการของรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลตั้งใจไว้เนี่ยมันกว้างเกินไปคือคนนี้เขาก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆบางคนเนี่ยถ้ารวยจริงๆเงิน 10,000 เนี่ยมูลค่าไม่ได้มากสำหรับเขาบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ได้มีความหมายนะคะแต่ถ้าแจกคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามีค่ามากก่อนหน้านี้ค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะคะว่าจากการประกาศยืนยันว่าจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอความชัดเจนนะคะซึ่งก็มีคนเสนอแนวคิดแบบนี้ค่ะควรจะมีการปรับเงื่อนไขว่าจะสามารถนำเงินดิจิตอลบางส่วนเนี่ยค่ะไปใช้จ่ายด้านการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยหรือเปล่าเขายกตัวอย่างอย่างเช่นการเงินดิจิตอล 3,000 บาทไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ส่วนอีก 7,000 ค่ะนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นได้ตามที่กำหนดเอาไว้ซึ่งจะเลือกใช้เที่ยวแบบเต็มวงเงินหรือจะใช้จ่ายอย่างอื่นให้ครบ 10,000 บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนคนที่ใช้เงินในดิจิตอลนั้นนะคะโดยขณะนี้แนวคิดดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจะต้องหารือร่วมกับรัฐบาลเพื่อหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดูเหมือนว่าภาคการท่องเที่ยวก็อยากจะมีเอี่ยวในเงิน 10,000 บาทนะคะเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวเองก็ต้องการที่จะมีแรงกระตุ้นเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีช่วงไฮซีซันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รอนักท่องเที่ยวรอให้ภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักด้วยเช่นเดียวกันนะคะ